านอย่าทำได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจชุมชนนิชดาธานีในเขตพื้นที่ปากเกร็ดว่าจะทำการตรวจชุมชนและแหล่งมั่วสุมรวมถึงเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาถึงการแอบเล่นการพนันทางทีมงานจึงไม่รอช้ารีบออกพื้นที่ทันทีมาถึงจุดแรกภายในแคมป์คนงานโอ้โหหนีครับหนีก่อนละครับจะอยู่ทำไมถึงอยู่คงไม่รอดทางพี่ๆเจ้าหน้าที่แน่ๆไว้แต่หลักฐานไว้ให้พี่ๆดูต่างหน้าครับแหมไวจริงๆไม่ไวได้ไงล่ะครับพวกพี่นักพนันเขามีคนคอยดูต้นทางอยู่พอเห็นรถผิดสังเกตมาก็เพ่นสิครับทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีเก็บกวาดให้เรียบร้อยเก็บกวาดโดยเอาไพ่ไฮโลไปนะสิครับหวังว่าคงจะไม่เล่นกันอีกหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็สำรวจในพื้นที่ต่อไม่ครับไม่รอดพี่ๆสองคนนี้ไม่รอดครับที่เหลือเพ่นก่อนพวกพี่ที่หนีไม่ทันแกบอกว่าผมเมาลุกหนีไม่ทันก็เลยโดนจับครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่เคยทำให้ใครรวยได้จากการพนันนะครับการทำมาหากินอาชีพอื่นมีเยอะทำไมไม่ทำล่ะครับขยันทำมาหากินไม่มีจนดีกว่ามานั่งเล่นการพนันเสียทั้งเงินแถมโดนจับอีกฝากไว้นะครับทำงานโดยสุจริตมีแต่ความก้าวหน้าไม่มีจนไม่เดือดร้อนครอบครัวครับเคารพกฎรักระเบียบมีวินัยประเทศไทยเจริญด้วยความหวังดีจากทีมงานอย่าทำท่านสามารถร้องเรียนผู้ทำผิดได้ที่ธานินสามสีเบอร์โทร0918062404086-615-4106หรือที่อีเมลอย่าทำ tv@gmail.com และที่ facebook/อย่าทำ tv